วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Millennial ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญนะฮะที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีใครมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์กับรายการของเราบ้างครับบอกว่าวันนี้นะฮะนัวได้รับเกียรตินะครับจากดร.รัฐชัยสุขนะฮะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะครับสวัสดีค่ะพี่รัฐสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้เนี่ยสมาคม WTA มีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างครับค่ะตอนนี้นะคะสมาคม WTA ของเรานะคะก็ได้มีการหยุดชะงักลงชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะเราก็ได้เตรียมตัวกับท่านผู้ประกอบการหลายๆท่านนะคะเพื่อจะเตรียมตัวสำหรับการเปิดประเทศนะคะเพื่อจะเตรียมตัวในการนำสินค้าของไทยออกไปสู่ต่างประเทศนะคะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่ามีการอัปเดตในเรื่องของธุรกิจด้วยในการทำร้านอาหารอยากอธิบายให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังนิดนึงครับค่ะตอนนี้นะคะสมาคมของเรานะคะโดยรัฐก็ได้ทำร้านอาหารขึ้นมานะคะที่สุขุมวิท24ค่ะชื่อร้านสยามฟิวชั่นนะคะครับเนื่องจากว่าเราจะได้นำวัตถุดิบจากสมาชิกของเรานะคะเป็นการช่วยกันในสมาคมนะคะเมื่อเราส่งสินค้าออกไปต่างประเทศไม่ได้เราก็ขายกันในเมืองไทยแล้วเราก็ช่วยกันในกลุ่มของสมาชิกของเราเองนะคะท่านผู้ประกอบการที่มีวัตถุดิบนะคะที่มีวัตถุดิบที่ในประเทศไทยเราก็มาทำเป็นอาหารทำเป็นซอสไว้สำหรับส่งออกในหลังจากที่สถานการณ์โควิดหยุดลงนะคะครับแล้วจำพวกอาหารของร้านอาหารที่พี่รัฐกำลังจะทำเนี่ยมีจำพวกอาหารอะไรบ้างครับค่ะตอนนี้เราก็ทำเป็นร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นนะคะก็คือเป็นร้านผสมผสานนะคะระหว่างอาหารไทยครับอาหารจีนอาหารอินเดียครับอาหารอิตาเลียนครับแล้วก็อาหารนานาชาติเลยค่ะครับเพื่อที่ว่าเป็นสถานที่สำหรับให้สมาชิกของเรานะคะได้มาพบปะกันมาพูดคุยมาประชุมมาแลกเปลี่ยนสินค้าครับแล้วก็เวลาต่างชาติมาก็จะได้ทานอาหารที่ถูกปากด้วยค่ะครับครับอยากฝากร้านอาหารนะฮะสถานที่ให้คุณผู้ชมทางบ้านอีกครั้งนึงมาตั้งอยู่ที่ไหนค่ะร้านอาหารสยามฟิวชั่นนะคะตั้งอยู่ที่สุขุมวิทซอย24นะคะรถไฟฟ้าพร้อมพงค่ะลงรถไฟฟ้ามานะคะเข้าซอย24มาประมาณ10เมตรค่ะอยู่ขวามือค่ะครับคุณผู้ชมฮะก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดของสถานที่นะฮะของร้านอาหารแล้วก็จำพวกของประเภทของอาหารด้วยที่ Facebook ที่ขึ้นโชว์ด้านล่างนี้นะฮะเราก็จะมีบอกหมดเลยว่าร้านอาหารของที่ดร.รัฐได้มาทำตัวนี้ว่ามีอาหารจำพวกอะไรบ้างนะฮะแล้วก็สถานที่ตั้งอยู่ที่ไหนแล้วก็กิจกรรมว่ามีอะไรบ้างนะครับเราจะมีขึ้นอยู่ด้านล่างนะฮะที่ Facebook สามารถติดตามกันได้นะครับ